ไรกับใครเหรอคะลอยกับพี่ตึกค่ะแล้วมือปริศนาล่ะครับอันนี้ก็เป็นคนสนิทเรียกว่าเป็นหนุ่มที่กำลังคุยได้ไหมก็คุยค่ะก็คุยตอนนี้ก็คุยกับน้องอยู่กันสถานะเขากับเราเป็นยังไงคะเป็นแบบกำลังศึกษาการศึกษากันอยู่ไหมหรือว่ายังไงหรือเปิดใจให้คนนี้แล้วหมอดูบอกว่าปีนี้ไม่ให้พูดเรื่องความรักจริงเหรอแสดงว่าเดือนหน้าก็พูดได้แล้วเลยเดือนหน้าต้องเช็คหมออีกทีแต่ว่าดูเหมือนคนรอบตัวเราจะแบบว่าเปิดแทนเราเต็มที่เลยนะเหมือนเชียร์เราแบบว่าทุกคนก็อยากให้เราแบบมีคนที่แบบอยู่ข้างกลัวเราเหงาอะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เป็นห่วงอะไรอยู่ใกล้ใครก็จะเชียร์ไปหมดแล้วแสดงว่าคนคนนี้เพื่อนให้ผ่านแล้วในกลุ่มอย่างผู้หญิงอย่างเป้ยอย่างนี้ก็ดูถ่ายคลิปดูต้อนรับเลยเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่เวลาอกหักก็ไม่เห็นจะมาช่วยเช็ดน้ำตาหรืออะไรกันเลยว่าเพื่อนอะครับไม่ได้ว่าพูดความจริงอาจจะเป็นหนุ่มในคลิปพี่เปอร์อย่างเงี้ยที่ถ่ายติดเขาเป็นใครครับพี่เมย์ต้องตอบด้วยเหรอเขาเป็นใครก็ได้แบบเอาแล้วแต่เราสะดวกตอบก็เป็นคนสนิทที่รู้จักกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักดีอ่ะก็ดูเป็นคนที่แบบจริงใจไม่ซับซ้อนก็จะพัฒนาไหมก็ต้องดูต่อไปอะดูกันเอาเองแล้วกันจริงๆเริ่มคุยจริงจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่บอกแล้วหรอกค่ะคือตอนนี้ก็มีคนคุยอะค่ะแล้วก็ดูอยู่คนเดียวแต่ว่าจะเป็นคนนี้ไหมดูกันเอาเองไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอมันไม่อยากแก้ไอนะอย่างเวลาเรามีแฟนพี่ๆในกลุ่มมีส่วนในการตัดสินใจหรือช่วยดูสแกนแค่ไหนยังไงบ้างไม่ค่อยอ่ะเมย์คบใครเมย์คบเลยแล้วเมย์ก็ไม่ค่อยแบบถามอะไรใครมากเลยแต่ว่าคนนี้คือเขาเข้ามาแบบคุยกับเราพัฒนาเองกันสองคนไม่ได้มีเพื่อนช่วยชงหรือว่าอะไรจริงๆเราคือแบบที่ผ่านมามันก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเราไม่เห็นจะอยากได้ใครเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากไปเดทไม่ได้อยากเจอคนที่เข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแปลกตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็คิดว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราชอบความโสดหรออะไรเงี้ยเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเราไม่ค่อยอ่ะเราค่อนข้างจะเป็นคนที่เหงาเลยครับก็นั่นแหละพอหันกลับมาเราก็อ้าวอ๋อจริงๆเรามีคนนี้อยู่ข้างๆอยู่ตลอดแต่ว่าคนนี้มาทำลายกำแพงเราเลยเขาก็เป็นคนที่เรารู้จักมานานแล้วแล้วก็อยู่ในแบบทุกโมเมนต์แสดงเขาก็เห็นทั้งซุกทั้งฟุกทั้งสุกของเราเห็นหมดเลยเวลาเล่นเกมเวลาก็น่ารักดีเขาก็ดูแบบขอดูเรื่อยๆก่อนแต่ว่าเขาก็จะรู้จักกับเพื่อนๆในกลุ่มเราด้วยอยู่แล้วใช่ไหมพี่เมย์ก็จะรู้จักเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วถ้าคนที่สนิทก็จะรู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่ไม่บอกค่ะดูอะไรเองพูดแค่นี้พูดเยอะไม่ได้หมอดูทักเอาไว้แสดงว่าอย่างนี้พูดถึงมาวินแล้วใช่ไหมคะมาวินไหมหรอไม่รู้อ่ะเขายืนหนึ่งอยู่ไหมหรือเขายืนเดียวเขาก็ยืนหนึ่งใช่ไหมยืนหนึ่งก็ยืนข้างๆกันเนี่ยแหละแสดงว่าตอนนี้เราเบื่อความโสดแล้วคือเมย์สงสัยว่าเฮ้ยทำไมตัวเองถึงไม่ได้แบบไม่ชอบใครเลยกับคนที่เข้ามาก็เลยพอหันไปทีอ๋อเรามีคนนี้อยู่ตลอดแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีหนุ่มคนอื่นคนใหม่เข้ามาเราก็แบบว่าไม่คุยก็ไม่ให้เบียดเลยคนเดียวเราก็ยังมีคนนี้อยู่ตลอดก็เลยก็โอเคก็รู้สึกว่าบางทีอะไรดีๆอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่เราไม่ได้รู้ก็ได้เขาก็แบบเขาก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็แบบไปตัวของตัวเองแล้วก็ดูแบบจริงใจไม่ซับซ้อนมีเขาอยู่มานานมากแค่ไหนพี่เมย์กี่ปีแล้วคะเขาอยู่รอบตัวเราอะก็สนิทกันมาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแต่รู้จักกันมาก่อนอันนี้แล้วรู้จักกันมาเนี่ยแหละประมาณนั้นเกือบ2ปีแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดโอเพนโปรไฟล์เขาใช่ไหมเขาให้คนนอกวงการให้เขาไปอยู่เงียบดีกว่าก็ดูกันต่อไปอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาได้ขนาดไหนก็ตอนนี้ก็สนิทที่สุด
แล้วใช่ไหมฮะเราฐานะเราตอนนี้ก็คือใช้คำว่ามีคนคุยอยู่แล้วหรือว่าใช้ว่าโสดไปเลยฮะปรึกษายังไงดีมีคนที่รู้อยู่ค่ะมีคนคุยอยู่ค่ะงั้นวันนี้ยังกลัวเรื่องความรักอยู่ไหมครับกลัวมั้ยอ่ะคือยังชั่งใจอยู่ถึงยังไม่กล้าตัดสินใจหรือว่ายังคือตอนนี้คนที่ผ่านมามันก็ดีเราก็เลยไม่อยากเสียเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะยังไงขอดูไปเรื่อยๆก่อนจริงๆพี่เมย์เป็นคนที่มั่นใจมาโดยตลอดแต่รอบนี้มันมีความแบบมีหมอดูเข้ามาซัพพอร์ตความเชื่อของเราด้วยไม่หรอกมันเป็นข้ออ้างของเมย์ ไม่ได้มีหมอดูอะไรหรอกก็คือเมย์แบบเมย์รู้สึกว่าเมย์อายุขนาดนี้แล้วอ่ะเมย์ไม่ได้รอคนมาจีบแล้วเรารอคนที่จะเอาจริงมากกว่าแต่คนนั้นมันก็ต้องเป็นคนที่เราชอบด้วยที่เรารู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เบื่อกันแล้วที่สำคัญเขาต้องดูแบบพร้อมอะค่ะคือจะอายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกเมย์ไม่ได้สนใจเรื่องอายุส่วนสูงน้ำหนักหรืออะไรเมย์สนใจแค่ว่าเขาเราชอบผู้ชายทำงานเก่งๆเขารักเราไหมเขาจริงใจกับเราหรือเปล่ารักครอบครัวหรือเปล่าเอาแค่ตรงนี้เองแล้วเรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นในการอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาหรือเปล่าแล้วอยู่แล้วสบายใจไม่มาน้อยกันก็โอเคแล้วอย่างว่าที่ยืนณจุดนี้คือมีความสุขตอนนี้มีความสุขปีกว่าๆนี่คือได้มีโอกาสไปเจอผู้ใหญ่ฝั่งเขาบ้างไหมครับพอก่อนเอาแค่นี้นะคะหมอดูยังไม่ให้พูดหมอดูคนนั้นไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่เชื่อไว้ก่อนนะคะโอเคนะโอเคค่ะ